มันจัดมาแล้วนะกว่า90ปีนะนั่นหมายความว่ายังมีเวลาอีกยาวการมีเวลาอีกยาวต้องใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนตั้งสติให้ได้ยังมีภารกิจที่ต้องเดินไปส่วนจะเดินไปอย่างไรนะครับภารกิจแรกก็อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งฮะว่าจะพร้อมหรือเปล่าถ้ากรรมการการเลือกตั้งพร้อมทำหน้าที่เพื่อให้ประดุงความยุติธรรมหนีไม่พ้นหรอกครับนะเรื่องของความวุ่นวายความไม่วุ่นวายนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาผลการเลือกตั้งมาเป็นยังไงยังไงก็เกิดความวุ่นวายสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของลุงตู่นะฮะมีท่าทีจะวางมือทางการเมืองพอแล้วนะฮะก็แพ้คอตกว่าง่ายนะเข้าไปทำเนียบรัฐบาลนะสื่อมวลชนไปถามก็ไม่เจอสื่อไม่เลี้ยวมาเจอสื่อก่อนหน้านั้นโอ้เจอสื่อหน้าดูหลบหน้าสื่อหลังจากที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่งานวิเคราะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันโดยส่วนตัวนะครับผมให้กำลังใจท่านนายกมากกว่าตัวผมเองไม่รู้สึกอะไรเลยว่าผมจะได้เป็นส.ส.หรือไม่จะไม่ได้เป็นหรือผมไม่ได้รู้สึกเพราะว่าผมคิดว่าผมเลยจุดมาแล้วที่เรามีความสุขที่ผ่านมาตัวท่านพลเอกประยุทธ์ก็ให้ความเมตตาผมเยอะแล้วนะครับผมก็เป็นห่วงท่านนั่นเองยังคุยกับท่านเลยว่าก็ผมก็อาจจะไปนั่งกินข้าวกับท่านบ่อยๆนะครับโค้ชนะครับไม่มีอะไรท่านเปลยไหมคะว่าถ้าหากรวมไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลท่านจะยังทำงานการเมืองต่อไม่ได้เปลยแต่ผมคิดว่าท่านก็คงจะงานวิเคราะห์พลเอกประยุทธ์หลังจากแพ้เลือกตั้งก็เข้าไปทำหน้าที่ตามปกติใส่ชุดข้าราชการนะก็เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ไปทำหน้าที่ตามปกตินะครับแดกหรือธนากรนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้คุยกับพลเอกประยุทธ์ถึงอนาคตตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะวางมือทางการเมืองก็คงจะพอได้แล้วทำหน้าที่เพื่อประโยชน์กับประเทศชาติมามากขนาดนี้แล้วพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะวางมือแล้วก็ธนากรก็จะไปกินข้าวกับพลเอกประยุทธ์นะฮะหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งเป็นระยะนะฮะนั่นคือสิ่งที่ธนากรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมีคนตั้งคำถามอ้าวตกลงพลเอกประยุทธ์แพ้พลเอกประยุทธ์จะวางมือทางการเมืองเหรอพลเอกประยุทธ์ไม่ไปต่อเหรอนะแล้วสิ่งที่ทำมา8ปีล่ะนะคืออะไรนะ3ปอหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคุณส่วนใจเย็นนะสิ่งที่ผมบอกไว้เนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นอย่างพรรคประชาธิปัตย์คุณจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์ก็ลาออกนะผมบอกไว้แล้วไงฮะไม่เกินวันที่19ลาออกก็ที่14-15ลาออกแล้วนะเห็นไหมฮะก็จะต้องมีการเลือกตั้งหัวหน้าใหม่ภายใน60วันนะนั่นหมายความว่าจะต้องมีการคัดสรรหัวหน้าใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมประชาธิปัตย์แพ้ผมพูดมาตลอดนะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยต่ำกว่า50แน่ก็บังเอิญฟลุกอ่ะเป็นอย่างที่ว่าเพราะหลักคิดมันผิดอ่ะนั่นคือปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์นี่คือหลักอันหนึ่งล่ะเอาละในส่วนของพลเอกประยุทธ์ การเมืองมันมีระยะสั้นกลางยาวเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ไม่เคยเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งเลยมองการเมืองเป็นการทหารนะครับหลงเสียงตัวเองเพราะทีมงานพาไปในบ่อปลาของตัวเองแล้วก็ไปตกบ่อปลาของตัวเองไม่พอไปตกบ่อปลาเพื่อนสถานการณ์จึงเป็นแบบนี้บัตรเลือกตั้ง1ใบนะในเชิงงานสังเคราะห์นะครับต้องยอมรับนะว่าพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ก็สับสนในเหตุการณ์นะหลังจากที่แพ้การเลือกตั้งนะครับการแพ้การเลือกตั้งนี่ก็เกิดมาจากปัจจัยที่ผมเรียนไว้ตอนนี้เป็นยังไงล่ะนะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลานะการเมืองมันมีเวลาระยะสั้นกลางยาวนะครับพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่
รัฐบาลรักษาการบางคนก็ใช้สื่อโดยเฉพาะสื่อใช้ภาษาผิดว่าเป็นรัฐบาลรักษาการไม่ใช่รัฐบาลรักษาการพลเอกประยุทธ์จะเป็นรัฐบาลจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่นะครับจำเป็นต้องถอดใจไหมไม่จำเป็นต้องถอดใจอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมเรียนไว้ฮะไม่ว่าจะ8ปีที่ผ่านมาล้มเหลวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบริหารที่ล้มเหลวนะแล้วก็เป็นเรื่องของปัญหาต่างๆฮะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการถูกเอาคืนทุกอย่างก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ครับประชาธิปัตย์ก็ลาออกบังเอิญก็ฟลุกทุกอย่างเลยนะครับสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะครับตอนนี้ถอดใจได้หรือยังยังไม่ต้องถอดใจมีเวลาเยอะยังมีเวลาอีกเยอะคืออีกมีเวลาอีก2เดือน2เดือนพลเอกประยุทธ์จะต้องทำอะไรบ้างรัฐบาลควรจะทำอะไรบ้าง1สิ่งแรกก็ต้องตั้งสตินะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่ต้องทำถามรัฐบาลพลเอกประยุทธ์วางมือแล้วจบแล้วจบแล้วยังไม่จบนะรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เนี่ยได้เขียนถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะตามหลักยุทธวิธีที่เรียกว่ารัฐซ้อนรัฐนะครับปัจจุบันคนที่เป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติคือพลเอกประยุทธ์ฮะพลเอกประยุทธ์จะวางมือได้ไหมยังไงก็วางมือไม่ได้เพราะเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติอยู่นโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับชาตินะครับที่เกี่ยวกับประเทศต้องส่งมอบให้ทางรัฐบาลนะครับหลักนี้มาจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับนั่นหมายความว่าจะมีกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์อีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งมีคณะกรรมการอยู่ประมาณ 20-30 คนนะครับอยู่และยังคงกินเงินเดือนอยู่และพลเอกประยุทธ์เป็นประธานนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ยังไงก็ไม่ได้วางมือเกมนี้จบไปยังไม่จบมันเข้าสู่ระยะสั้นอยู่นะยังมีระยะกลางและระยะยาวนะครับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะจะเป็นนายกรัฐมนตรีครบ8ปีเนี่ยก็จะอยู่ได้อีกปีกว่าๆนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่จบเพราะว่านะระยะยาว376คนเนี่ยนะซึ่งจะต้องมีส.ส.ให้ครบจึงจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้ามีไม่ครบก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้พลเอกประยุทธ์ยังวางมือไม่ได้นะฮะลุงใจเย็นๆนะฮะการเมืองมันลึกซึ้งการเมืองมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมันง่ายกว่าโควิด19ร้อยเท่าพันเท่าเพราะการเมืองมันจัดมาแล้วนะกว่า90ปีนะนั่นหมายความว่ายังมีเวลาอีกยาวการมีเวลาอีกยาวต้องใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนตั้งสติให้ได้ยังมีภารกิจที่ต้องเดินไปส่วนจะเดินไปอย่างไรนะครับภารกิจแรกก็อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งฮะว่าจะพร้อมหรือเปล่าถ้ากรรมการการเลือกตั้งพร้อมทำหน้าที่เพื่อให้ประดุงความยุติธรรมหนีไม่พ้นหรอกครับนะเรื่องของความวุ่นวายความไม่วุ่นวายนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาผลการเลือกตั้งมาเป็นยังไงยังไงก็เกิดความวุ่นวายนะครับวิธีการแก้ปัญหาดีที่สุดก็คือจะต้องผดุงความยุติธรรมนะครับและเตรียมให้พร้อมในสิ่งที่ควรทำขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีช่วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานก
ขัตติยจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกำสดานเนื้อแผ่นสุบันขัตติยสง่างามประนดลดกายพระศพทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องกระดูดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบันขัตติยสง่างามประนดลดกายพระศพทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตราทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์